สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับผมนาชิวเชียวิ่งมาพอดีกับลูกสาวคนเล็กวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมวิถีชีวิตของชาวประมงนะครับเพราะว่าจากที่ฝนตกมา 2-3 วันเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันขึ้นเยอะแล้วเรามาดูด้านนี้ครับเนี่ยเขาจะเป็นมีคนมาหาปลาครับโดยวิธีการทอดแหนะครับจะมีเยอะมากซึ่งมองไปฝั่งโน้นก็จะมีเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปชมว่าเขาทอดแหได้ปลาเยอะไหมแล้วได้ปลาอะไรเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเรามาดูนักทอดปลาตัวจิ๋วกันครับนี่ครับโอ้โหบานไม่ใช่ร้อยนะครับไม่ธรรมดาครับนี่ฮะเมื่อกี้ก็ทอดไปแล้วครับนี่ครับได้อะไรครับเมื่อกี้ได้อะไรครับโอ้โหนี่ฮะปูม้าครับแล้วมีปลากระบอกด้วยนะครับมีปลาขี้ตังด้วยนี่หอยเหรอครับผมหอยอะไรครับแบบนี้หอยอะไรครับนี่ขนาดชาวประมงยังเรียกไม่ถูกครับเดี๋ยวผมจะเรียกถูกไปปลาเนาะเด็กเนาะนี่ครับก็จะมีคนทอดแหอยู่เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้หนุ่มน้อยเมื่อกี้ที่ทอดเนี่ยจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูลุ้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับโอ้โหยังใสสะอาดครับเขาเป็นเด็กที่ใสสะอาดมากๆไม่ได้อะไรเลยครับไม่น่าเชื่อว่าทอดปลาไม่ได้ปลาครับลงไปอีกทีโชว์วิธีครับเรามาดูวิธีนะครับทอดแล้วครับโอ้โหจะได้หรือเปล่าครับรอบนี้จะได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันไม่ทราบว่าชาวประมงท่านนี้ชื่ออะไรครับอมรีนะครับอมรีทอดไปแล้วนะครับนี่ต้องแช่ไว้ก่อนใช่ไหมก็คือให้ปลามันติดก่อนใช่ไหมเรามาดูกันครับว่าอมรีเนี่ยจะได้ปลาหรือเปล่าหลังจากที่เหวี่ยงแหไปแล้วเมื่อกี้ครับยังสวยครับท่าเหวี่ยงนี่อย่างงามครับไม่ใช่ธรรมดาครับเนี่ยเราลากขึ้นมาแล้วครับเรามาลุ้นกันดูมีสะบัดนะครับไม่น่าเชื่อครับเขาโอ้ยไม่ธรรมดาจริงครับเขาทอดแหมาไม่ได้อะไรอีกแล้วครับ ต้องขอบใจชาวประมงท่านนี้นะครับเอาดีเดี๋ยวขอบใจมากเดี๋ยวบังไปก่อนนะเดี๋ยวบังไปดูตรงอื่นก่อนนะครับเมื่อกี้เขาเหวี่ยงไปแล้วนะครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันครับเรามาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นระบบเหวี่ยงซุ่มนะครับก็คือว่าไม่ต้องรอดูว่ามีปลาหรือเปล่าลองเหวี่ยงไปดูนี่ฮะเหวี่ยงซุ่มสงสัยเป็นพี่น้องกับอมรีเมื่อกี้ครับ ได้เยอะหรือยังครับวันนี้ครับได้สองสามตัวนะเพิ่งมาครับถ้ามานานกว่านี้อาจจะได้เยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเจ้านึงครับนี่นะครับผมเดินมาก็คือมันเป็นเหมือนชายหาดนะครับเหมือนกับว่ามันกัดเตาะลงมาแล้วมันก็ทำให้เป็นช่องทางที่ว่าเดินมาเรื่อยๆครับสามารถเดินมาได้ตอนนี้ก็คือพอฝนแรงปุ๊บก็จะมีคนมาหาปลากันก็จะด้วยนะมีชาวประมงเยอะมากครับอันนี้ก็คือเข้ามาหาปลากันนะครับเราจะไปดูว่าอีกเจ้าหนึ่งที่อยู่ปลายแหลมสุดของตรงนี้เนี่ยว่าจะได้กี่ตัวครับจะได้หรือยังเราไปดูกันดีกว่าครับนี่ครับเพื่อนๆครับไอ้ตรงที่เห็นเป็นทิวๆอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเกิดจากว่าน้ำทะเลปะทะกับน้ำกร่อยครับมันก็เลยกว่าจะเข้ากันเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงมันจะต้องแยกออกเป็นโซนออกกันนะครับตอนนี้อาเบะเขากำลังดูอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะทอดแหเป็นปลากระบอกใช่ไหมครับเป็นปลากระบอกครับเขาจะดูน้ําครับดูคลื่นว่าปลากระบอกเนี่ยเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะเป็นคลื่นเหมือนกับว่าเหมือนแบบไหนนะครับเหมือนเรือยนต์ใช่ไหมเหมือนอะไรครับมันจะเป็นคลื่นมาใช่ไหมครับอันนี้แกก็กำลังยืนดูอยู่ครับเรามาดูผลงานที่เขาทำมาแล้วดีกว่าทอดไปประมาณกี่รอบได้เลยครับผม3-4 รอบ3-4 รอบนะครับ
เดี๋ยวเรามาขออนุญาตดูนะครับเบรรบกวนเปิดได้ดูหน่อยนะครับโอ้โหอันนี้ได้ตัวใหญ่มากครับปลากระบอกนี่ของจริงเลยครับยังเป็นอยู่เลยครับดูครับพังงามพังงามอยู่เลยครับนี่ครับโอ้โหอันนี้ก็คือวิถีชีวิตของชาวประมงของนราธิวาสนะครับตรงนี้ก็คือปกติตรงนี้มันเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่ามันไม่มีครับปกติไม่มีใช่ไหมครับไม่มีแค่เรืออ๋อปกติมันจะมีอยู่แค่ตรงนู้นใช่ไหมครับเล่นน้ำอ๋อตรงนี้จะเป็นน้ำหมดเลยแล้วอยู่ดีๆมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าอ๋อคลื่นซัดขึ้นมาใช่ไหมครับคลื่นซัดขึ้นมาครับแล้วยังไม่รู้จักเชื่อแบร์อะไรไปเชื่ออะไรนะครับชื่อแบวีครับแบวีนะครับต้องขอบคุณแบวีที่ให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะพูดผิดพูดถูกครับนี่ครับปลาก็บอกว่าปลาตัวนี้นะครับมันตัวเล็กนะครับโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยเขาไม่ค่อยกินครับเพราะว่าตัวมันเล็กอยู่แต่ว่าที่เขาไม่ค่อยเอากันเนี่ยเพราะว่ามันอาเบย์แกบอกเบวีบอกว่ามันแทงเจ็บมากครับแทงเจ็บมากใช่ไหมครับเหมือนมันมีพิษนะครับถ้าเกิดคนที่แพ้เนี่ยคือจะชาไปเลยใช่ไหมครับหรือยังไงเจ็บเลยเจ็บชาเลยเจ็บชาไปเลยใช่ไหมถ้าโดนหลายๆทีไปนี่คือระบมเลยใช่ไหมครับระบมเลยแสดงว่าปลานี้พิษมีใช้ได้ครับน่าจะเป็นปลาของน้องของปลาหัวครับโอเคเราก็ต้องขอบคุณเบวีนะครับต้องขอบคุณมากครับที่ว่าเบวีใช่ไหมครับต้องขอบคุณเบวีมากครับที่ว่าให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบนสะพานดูเขาเรียกว่าชุมชนชาวทะเลใช่ไหมตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ดูหมู่บ้านชาวทะเลนะครับว่าสองฝากฝั่งนี้จะเป็นยังไงนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากเบวีครับผมขอบคุณครับยูมากาเซ่ครับเรามาดูปลาอีกรอบนะครับเรามาดูปลาอีกรอบนะนี่ปลากระบอกตัวขนาดนี้เนี่ยถ้าขายนี่กิโลเท่าไหร่ได้ครับนี่ประมาณ280นะครับดูแค่นี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับตัวแค่นั้นนะฮะเพราะว่าปลากระบอกเป็นปลาที่หายากครับมันจะได้เป็นช่วงๆใช่ไหมครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะลากันไปกับภาพดีก่อนนะครับกับดูว่าเขาจะทอดกันไหมนะตอนนี้มีเป็นคู่หูเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้ก็จ้องยังไงครับมองยังไม่รู้เลยครับตรงไหนก็จะทอดตรงไหนครับมาได้เลยครับผมนี่นะครับปลาเวียงแหครับนี่ครับโอ้โหเรามาลุ้นกันครับว่ารอบนี้จะได้กี่ตัวรอบก่อนได้ปูม้ามานะครับว้าวรอบนี้เรามาดูว่าได้โอ้ตัวนี้ได้เยอะเลยครับอันนี้เหมือนปลากระพงปลาอะไรนะครับนี่เด็ดๆยกกันให้หน่อยดิโอ้นี่ปลาอะไรลูกปลาอะไรลูกนี่ปลาอะไรลูกไม่รู้จักเสียล่ะชาวประมงไม่รู้จักล่ะเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังครับเขาเป็นคนใสสะอาดจริงๆครับแล้วอย่างเมื่อวานก็มาทอดเลี้ยวใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานนี่ได้ปูกี่ตัวครับเมื่อวานเป็นปูอะไรครับโอ้โหปูดำตัวใหญ่ไหมครับนี่ตัวใหญ่เหมือนกันครับเหมือนแกจะยิ้มอมยิ้มยังไงก็ไม่รู้แกพูดจริงหรือเปล่าเนาะไม่แต่เมื่อวานได้ปูดำ3 ตัวแสดงว่าตรงนี้ก็มีปูเหมือนกันนะครับแต่เป็นปูม้าและปูดำถือว่าโอเคครับทอดแหแบบนี้ก็เรียกเวียงแหแบบหวังไม่ต้องคิดอะไรมากครับอาศัยว่าพละกำลังเยอะแค่นั้นเองครับตรงนู้นมีปลาบุ้นอยู่เขากำลังลุ้นนะครับดูเขารอจังหวะครับเขารอจังหวะเดี๋ยวเราก็จะรอเขาไปเรื่อยๆเหมือนกันครับนนได้มาแล้วครับตัวนน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 ครับระวังนั่นเหมือนปลาพงหินเลยใช่ไหมครับตัวนี้ได้เยอะครับแต่ว่าปลานี้ก็ไม่เอานะครับปลาอะไรนะเขาเรียกปลาอะไรครับไอตัวเล็กๆกันครับกีตังครับอ๋อปลากีตังนะครับก็คือเป็นปลากีตังแต่ตัวยังเล็กอยู่เขาบอกปลานี้แทงเจ็บมากครับพอๆกับน้องปลาสมิหลังเลยครับผมรอบนี้ได้หลายตัวครับวันนี้ไม่เสียแรงที่เฝ้ารอครับ
ขึ้นมาก่อนไหมลูกเดี๋ยวมันหล่นไปข้างล่างนั่นว่าแล้ว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 ลุ้นเกือบหลุดครับเดี๋ยวตัวเล็กๆเดี๋ยวเขาจะปล่อยนะครับเดี๋ยวตัวเล็กๆเขาก็จะปล่อยให้มันลงไปสู่ธรรมชาติเดี๋ยวมันก็จะได้โตแล้วจะได้หากินใหม่ตัวเล็กครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับอันนี้ตรงนี้หมู่บ้านชาวประมงใช่ไหมครับตรงนี้นี่คือนี่ไปวางมาเมื่อไหร่ครับอันนี้กัดเนี่ยครับเมื่อวานซืน2วันเลยครับ2วันก็คือเพิ่งเข้ามาอันนี้ได้อะไรมาบ้างครับกุ้งก็มีแล้วนี่คืออะไรครับที่ปลดทิ้งเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ฮะคืออะไรครับเรียนรู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรภาษามาลายูเขาเรียกว่าอะไรครับคือเก้เดี๋ยวผมก็ไปหาคำแปลดูนะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าอันนี้ก็คือมีปูอีกไหมครับอันนี้มีปลายไหมครับไม่มีแล้วออกหมดแล้วนู่นครับนู่นนู่นปูที่เขาได้ครับนู่นดินู่นเยอะอันนี้เรามาดูอันนี้อันนี้ยังไม่ปลดใช่ไหมครับอุ้ยนี่ถ้าไม่ดูเมื่อกี้น่าจะเหยียบครับนี่ครับปูม้านะครับปูม้าปูทะเลนะครับโอ้โหนี่ได้ปูเยอะครับอันนี้แล้วเวลามันติดนี่คือกัดมันจะขาดไหมครับไม่ขาดไม่ขาดนะครับนี่นะครับกำลังไอ้นั่นที่โยนนี่คือโยนทิ้งหรือไม่เอาหรือเอาครับเอาอ๋ออันนี้คือเอาแต่ว่าโยนมันไม่เอาเลยครับโยนไว้ก่อนอ๋อโยนไว้ก่อนนี่นะครับอาเบก็เพิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับผมอ๋อเพิ่งขึ้นตอนเช้าเมื่อกี้ก็คือนู่นในเรือก็ยังไม่ได้เอาออกใช่ไหมครับไปลำเดียวกันใช่ไหมครับแล้วคลื่นแรงไหมครับนี่ออกข้างนอกครับคลื่นแรงไม่กลัวเลยครับอะไรครับอ๋อแบบนั้นโหนี่ปลาปลากระเป๋าครับผมนี่ตายแล้วใช่ไหมครับมีคนได้เยอะนะครับได้ปูเยอะมากนี่ยังลดไม่หมดครับเดี๋ยวเราลงไปดูในเรือกันนะครับแล้วนี่ก็คือในเรือนะครับโอ้โหในเรือได้เยอะมากครับนี่มีกั้งด้วยครับไอ้กั้งนี่โลเท่าไหร่ได้ครับไอ้กั้งนี้ครับไอ้อันนี้คือกั้งไหมฮะตัวนี้ไอ้กิโลเท่าไหร่ได้ครับกั้งนี้ครับโอ้โหแพงเหมือนกันนะครับโอ้นี่ฮะกั้งนี่ฮะโอ้ใหญ่กว่ารู้เลยครับนี่ครับโอ้นี่ได้เยอะมากเลยครับโอ้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับซูมดูว้าวอันนี้ออกไป2คืนนะครับ3แล้วก็ไปนอนกันอยู่ในเรืออย่างนี้แหละครับเรือลำนี้เนี่ยนะครับแล้วฝนตกนี่คืออยู่ยังไงครับฝนตกอ๋อมันจะมีผ้าใบอยู่ใช่ไหมครับอันนี้นะครับวิถีชาวเลถึงแม้ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องนะครับแต่เมื่อถึงเวลาต้องออกไปทำหากินเขาก็ยังต้องไปหากินอีกครับนับถือน้ำใจเขาจริงๆครับโอ้โหแล้วอันนั้นปลาอะไรครับแบงค์ครับนั่นครับตัวนั้นนะครับนี่ครับผมนี่เขาเรียกว่าปลาอะไรไม่รู้ปลาควายครับผมปลาทรายโอ้โหตัวนี้ก็คือเอาไปย่างนะครับอร่อยมากครับปลานี้ครับเอาไปย่างด้วยกับน้ำจิ้มนะครับอร่อยครับปลานี้ครับแต่ว่าตัวนี้ตัวเล็กอ๋อนี่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ตัวเล็กไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอ้สุดยอดแล้วก็ค่อยซื้อน้ำจิ้มใช่ไหมครับโอ้โหแล้วอย่างปูตัวใหญ่ๆอย่างนั้นนี่คือกิโลละเท่าไหร่ครับผมกิโลละ300ครับอือหือตับกล้วยนี่โดอันนี้โด30ปูกล้วยอ๋อนั่นปูกล้วยนี่โด300โอ้โหทำไมราคาต่างกัน10เท่าเลยอันนี้เป็นปูม้าปูสวยอ๋อถ้าปูกล้วยปูกล้วยก็คือปูเล็กอย่างนั้นแหละครับผมมันคนละเกรดกันนะครับรสชาติมันไม่เหมือนกันเลยครับครับอันนี้ก็คือสดๆเลยไอ้นี่ขายหรือยังครับนี่ครับยังไม่ได้ขายอ๋อนี่ถ้าขอแบ่งสักกิโลนึงได้ไหมครับตัวใหญ่ๆครับจะขอตัวใหญ่ๆสักกิโลได้ไหมครับได้อ๋อไหนๆเราก็มาแล้วนะครับอุดหนุนชาวประมงครับ
ต่เราจะมีตังหรือเปล่าต้องทำก่อนไงเรียบร้อยแล้วครับลองซื้อปูไป1กิโลครับปูสดๆเขาบอกว่าเนื้อหวานครับจะหวานแค่ไหนเราดูคนปลดได้ครับนี่ฮะเนื้อหวานมากเลยครับแต่ละคนครับยิ้มก็หวานครับนี่ฮะไปช่วยยิ้มให้ดูหน่อยครับผมโอเคขอบคุณครับแบครับนี่นะครับต้องขอบคุณชาวประมงนะครับวันนี้ได้ปูมา1กิโลครับโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วถ้าอยากให้ผมไปที่ไหนเนี่ยบอกมาได้นะครับคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ